สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสดผ่าน Facebook Live ไปยังสถานีวิทยุต่างๆทางไปสู่สถานีวิทยุต่างๆนะครับที่รับสัญญาณจากสื่อกลางฟังย้อนหลังได้ใน YouTube ช่องรุ้ง8สีแล้วก็ไทม์ไลน์ของไลน์นะครับทุกวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิการอให้สถานีต่างๆเชื่อมสัญญาณแป๊บเดียวครับไม่กี่วินาทีหกโมงได้เวลาครับจัดสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจัดทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่เกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่18เดือนธันวาคม2540สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ทางสถานีวิทยุไหนก็ตามนะครับในจังหวัดระยองที่รับสัญญาณก็ต้องขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันไม่น่าเชื่อนะครับอยู่กันมา41ปีแล้วตั้งแต่เป็นวิทยุ AM มาจนเป็นวิทยุ FM แล้วก็จนกระทั่งมาผมจัดรายการออนไลน์มีคุณหนูนาช่วยควบคุมเสียงแล้วก็นำเสียงไปสู่สถานีวิทยุต่างๆครับขอบคุณที่ติดตามกันอยู่โดยตลอดครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับวันก่อนนี้เมื่อวานนี้มีคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ทักกันแล้วนะบางทีไม่มีเวลาจริงๆนะครับถ้าเกิดวันไหนข่าวมันน้อยๆหรืออยากเปลี่ยนบรรยากาศก็แวะไปทักกันบ้างขอบคุณทุกคนก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นเช้าบางคนเขาเรียกวันเสาร์น้อยคือเตรียมจะพักแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ครับวันที่9เดือนมิถุนายน2566เป็นวันแรม6ค่ำเดือน7ปีถอกจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้เป็นวันอุบาทวันนี้เป็นวันโลกาวินาศตามกาลโยคผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเมฆหมอกสุนทรภู่ว่าไว้ในตำราสวัสดิรักษาว่าวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามสีเมฆหมอกสีเทาๆหม่นๆเป็นสีมงคลของวันนี้วันนี้ตามปฏิทินไทยจะบอกเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาศแต่ปฏิทินจีนบอกว่าเป็นวันธงชัยครับให้เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีที่เหมาะแล้วจัดการมงคลสมรสเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่ทำอะไรก็ได้แต่ผมบอกนะอะไรที่คุณทำดีๆนะทำได้ทุกวันครับไม่ต้องรอฤกษ์เลยอะไรที่ไม่ดีไม่งามยับยั้งไว้บ้างก็ดีวันนี้ในอดีตครับเมื่อปีพ.ศ. 2489ในสมัยรัชกาลที่8เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตวันนั้นก็มีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขึ้นครองราชในขณะที่มีพระชนมายุเพียงแค่19พรรษาท่านฟังครับ
ถ้าลองนึกถึงท่านตอนอายุ19ท่านทำอะไรอายุ19เนี่ยวัยรุ่นเลยนะครับพระองค์ท่านไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเลยเพราะหลังจากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8พระองค์ท่านต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักอึ้งไม่เคยได้ทรงใช้ชีวิตพูดภาษาง่ายๆนะแบบชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแบบวัยรุ่นที่จะได้เที่ยวที่เตร่ที่สนุกสนานเพราะมีพระราชภาระอันหนักอึ้งก็คือประเทศสยามทั้งประเทศแล้วพระองค์ท่านก็อยู่กับพวกเรามาโดยตลอดเป็นชนชีพครับที่เหน็ดเหนื่อยผมยังจำได้มันมีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ซึ่งพระองค์ท่านชอบเสด็จไปปั่นจักรยานเล่นไปวิ่งเล่นกันสองพระองค์นั่นนะครับคือตอนที่ยังวัยรุ่นแล้วพอเสด็จกลับมาสู่ประเทศสยามเพื่อทรงรับพระราชภาระอันหนักอึ้งไม่เคยเสด็จกลับไปอีกเลยเพราะงานของบ้านเมืองนั้นใหญ่หลวงมากครับคิดถึงพระองค์ท่านเสมอวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2549ครับในสมัยรัชกาลที่9มีการจัดงานพระราชพิธีฉลองที่คณะรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ครองราชครบ60ปีวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่9มิถุนายนขอบุญกุศลสิ่งที่ดีงามที่ท่านได้สร้างทำด้วยตัวของท่านเองส่งผลให้ท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่นำไปสู่ความสุขความเจริญของชีวิตให้มีความสุขมากๆสุขสันต์วันเกิดครับเคยได้ยินคำนี้ไหมพกนุ่นให้พกนุ่นคนโบราณสอนพกนุ่นกับพกหินมันเป็นยังไงอาจารย์สมฤทธิ์อธิบายครับพกนุ่นถอยสีพกนุ่นก็คือของนุ่นนี่เบามากเลยครับการพกนุ่นเนี่ยครับมันทำให้น่าจะนำไปสู่ทางที่ไม่ดีมากกว่าลองฟังดูแล้วกันพกนุ่นเบาลอยล่องยามต้องลมถอยสีที่สะสมล่มสลายหนักไม่เอาเบาไม่สู้อยู่รอตายถึงบ้านปลายจะไร้สิ้นสินทรัพย์ตนนั่นก่อนใช่ไหมครับพกนุ่นก็คือเบาล่องลอยไปเรื่อยอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่บอกว่าสุโขหะเวสัปปุริเสนะสังขโมสมาคมกับสัตบุรุษนำสุขมาให้สัตบุรุษคือคนแบบไหนสัตบุรุษก็คือคนดีคนมีศีลธรรมหรือเรียกอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าบัณฑิตชนเป็นคนมีปัญญามีความรู้ผิดชอบชั่วดีใครคบค้าสมาคมก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตชีวิตก็จะสุขชีวิตก็จะเจริญพระสอนว่าสุขโขหะเวสัปปุริเสนะสังขโมพระองค์นั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับท่านฟังครับวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับบางคนจะบอกเบื่อการเมืองเบื่อการเมืองทั้งวันรอดไม่รอดเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานรอดไม่รอดรอดไม่รอดแต่วันนี้มันจะมีประเด็นการเมืองที่ต้องคุยกันนะครับว่าจะไม่คุยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามห่างการเมืองวันเสาร์คุยเรื่องสบายๆนะครับแต่วันนี้ที่ต้องคุยกันก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งครับโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งสั่งแล้วนะครับลงนามในคำสั่งแล้วให้นับคะแนนใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ผมพูดผิดหรือเปล่าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับผิดขออภัยผมใช้คำว่าเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่
นับคะแนนใหม่นะถ้าผิดเมื่อวานก็ขอโทษวันนี้ให้นับคะแนนใหม่ใน47หน่วยเลือกตั้งใน16จังหวัดซึ่งมันอาจจะส่งผลกับจำนวนส.ส.ไม่ว่าจะเป็นระบบปาร์ตี้ลิสต์หรือระบบแบ่งเขตติดตามดูแล้วก็เมื่อวานนี้ครับในขณะที่กกต.ก็ยังจะต้องจัดการอะไรอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวมีคนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเขาก็บุกไปที่กกต.ไปเร่งให้รับรองส.ส.แล้วคาดคั้นให้รับรองภายใน20มีนามิถุนายนนี้หรือเวลา11วันเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปทวงถามจริงกกต.นั้นมีเวลาตามกฎหมายนะครับได้ไป60วันแต่เขาบอกว่าให้รับรองภายใน20มิถุนาและคาดคั้นให้กกต.นั้นตีตกคำร้องเรื่องการถือหุ้นสื่อของคุณพิธาให้ตีตกคำร้องก็เป็นเรื่องของ24มิถุนากลุ่มที่เขาเรียกตัวเองอย่างนั้นนะครับไปเรียกร้องที่กกต.เมื่อวานเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีอีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากก็คือการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งคุณทักษิณบอกหลายครั้งครั้งนี้ถ้าคุณจตุพรนับไม่ผิดก็คือครั้งนี้ครั้งที่19กลับไม่กลับกลับแล้วเป็นยังไงเอ๊ะกลับมาก็ต้องเข้าคุกเอ๊ะแล้วถ้าไม่เข้าคุกเข้าไปอยู่ตรงไหนมันมีคนเอาเรื่องของระเบียบการกักกันปี66ออกมาพูดว่านี่เป็นการสร้างเรื่องรองรับการกลับมาของอดีตนายกทักษิณไหมคุณวิษณุเครืองามชี้แจงเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมยังฟังช่องแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับที่คุยกัน4คนมีคุณโทนี่บูซัมนะครับก็ยังวิพากษ์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมพาดหัวว่านั่นแหละครับนักร้องก็ถึงเวลาก็ต้องถูกร้องบ้างเราตรวจสอบเขาถึงเวลาก็ต้องให้เขาตรวจสอบนี่คือความงดงามของระบอบประชาธิปไตยศรีสุวรรณไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะเกิดคุณไปร้องเอาผิดเขาในประเด็นไหนเป็นเรื่องใหญ่ถ้าโทษที่กลับมาก็ต้องเรื่องใหญ่ด้วยนะครับแฟร์ดีไปรับทราบคำร้องเรื่องข้อหาแจ้งความเท็จติดใจยุบพรรคเพื่อไทยมีเรื่องที่คุณทิพานันท์ สิริชนะครับแจ้งเรื่องชักชวนคนไทยไปฝึกงานอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องถ้ามีเวลาก็จะคุยกันถึงเรื่องของประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอหลายเรื่องที่จะคุยกันในเช้าวันนี้ทั้งหมด1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง7นาฬิกาครับเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปมีมรสุมเข้ามาที่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาภาคเหนือแล้วก็อีสานมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียแล้วก็มีมรสุมเข้ามาที่อ่าวไทยอันดามันจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยนะครับที่ไหนบ้างที่ภาคตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักกรมอุตุเตือนเลยครับจะบอกอะไรให้ตั้งแต่วันป่านนี้ยังไม่มีสักเม็ดตื่นเช้าวันนี้อากาศร้อนฟ้าใสเมื่อวานนี้ใสไร้เงาเมฆผมยังนึกว่าฝนตก 70% แต่ก็มันไปตกที่ไหนก็ไม่รู้เนาะคลื่นลมที่ทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับกรมอุตุบอกว่าจะสูง 2-3 เมตรให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งไปเลยจนถึงวันที่11มิถุนายนนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและประเพชรบูรณ์อีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางครับอันนี้มีฝนร้อยละ70เหมือนกันตกหนักบางแห่งที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีมาทางภาคตะวันออกครับบ้านผมนี่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนัก
ถึงหนักมากเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งปฏิทินของกรมอุตุวันนี้ทางภาคตะวันออกนี่เป็นสีแดงเลยนะคือกรมอุตุก็จะมีแผนที่ถ้าเป็นสีแดงนี่คือเตือนเขาบอกภาคตะวันออกวันนี้ตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดบ้านผมก็ไม่พูดถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้มีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งที่ประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนทางฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักและมีหนักมากด้วยนะที่ระนองแล้วก็พังงาส่วนกรุงเทพครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งกรุงเทพวันนี้เป็นเดี๋ยวนะครับขอดูแป๊บเป็นสีส้มฝนตกเป็นสีส้มนะครับไม่ใช่เม็ดฝนเป็นสีส้มนะแต่ว่าเป็นสีที่เขาเตือนถ้าแดงๆจะหนักมากถ้าส้มๆนี่ก็หนักท่านผู้ฟังครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งไม่ทราบท่านผู้ฟังเห็นได้ดูข่าวไหมครับเมื่อเช้าที่ผมตื่นมาดูโทรทัศน์เขาเล่าเขาบอกว่าสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติมีการรับรองชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นภาษาไทยชื่อเพราะมากครับสหพันธ์ดาราศาสตร์ตั้งใจว่าจะไม่เลยใช่ไหมแต่กลัวคนฟังทางวิทยุจะหาว่าตัวปลอมเอาสักทีนึงก่อนสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU The International Astronomical Union พูดสังเกตเป็นนิดหน่อยนะเขารับรองชื่อภาษาไทยของดาวฤกษ์แม่ชื่อว่าตอนแรกเขาเจอเขาจะให้ชื่อเป็นรหัสว่า JG3470 กับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ JG3470B เขาตั้งชื่อแล้วไอ้ดวงแรกนะครับไอ้3470ตั้งชื่อว่าแก้วโกสินเพราะเลยนะครับแล้วดวงหลังนี่ชื่อคล้องจองเลยชื่อไพลินสยามนับเป็นระบบดาวเคราะห์นอกระบบที่3ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยถ้ามีการให้คนทั่วโลกร่วมกันเสนอชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับแล้วก็เขาเลือกมีคนเสนอไป12ล้านคนแหมเขาเลือกชื่อไทยชื่อเพราะดีนะครับคล้องจองกันด้วยแก้วโกสินกับไพลินสยามแต่มันอยู่ไกลๆเรามองไม่เห็นแล้วครับนอกระบบสุริยะเอาว่าในระบบสุริยะนี่เรายังรู้จักไปทั่วทุกดวงเลยท่านฟังครับเรื่องของน้ำมันลงครับคือมันมีข่าวลือว่าสหรัฐอเมริกาใกล้จะบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านก็เลยทำให้มันมีผลกันยังไงก็ไม่รู้น้ำมันในตลาดโลกลดลงแล้วหุ้นก็ของอเมริกาก็ปิดบวกขึ้นทองขึ้นถึง 20% ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ขยับลง 1.24 ดอลลาร์นะครับสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate หรือ Light Sweet Crude งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลด 1.24 ดอลลาร์ปิดที่ 71.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน Brent ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดไม่ถึงเหรียญ นะ99เซนต์ปิดที่ 75.96 ราคาลงก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับไปเรื่องของการเมืองหน่อยครับท่านผู้ฟังครับคือที่ผมบอกเมื่อวานนี้ผมฟังคุณโทนี่วูซัมพูดนะคือเวลาเดี๋ยวนี้มันจะนั่งอยู่คนละที่อ่ะมี3คนอยู่ที่ไทยผมจำไม่ได้ชื่ออะไรบ้างแต่คุณโทนี่วูซัมหรือคุณทักษิณชินวัตรก็พูดอยู่ที่เขาอยู่นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเกี่ยวกับเรื่องการกลับประเทศไทยพูดเยอะมากคือหลายคนก็ยังมั่นใจว่าคุณโทนี่นะครับหรือคุณทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วย้ำมาตลอดว่าจะกลับเดือนกรกฎาคมเขาพูดในรายการครั้งหลังเนี่ยผมจำได้พูดในรายการของคุณมดดำมดดำขชาภาชื่อรายการคุยอะไรคุยแดกค
ุยแหลกแดกดึกก็บอกตอนนี้มีหลาน7คนแล้ว มีหน้าที่ต้องเลี้ยงหลานส่วนจะมีโอกาสกลับไปเป็นนายกไหมคุณมดดำถามคุณทักษิณบอกโอ้แก่แล้วหมดสมัยนี้เป็นยุคคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ยุคคนแก่คนแก่บางทีก็แนะนำพบอย่าไปบังคับเพราะเราไม่ทันเด็กจริงของคุณทักษิณเลยครับเด็กก็ไปไกลเกินกว่าเราจะคิดแล้วแล้วน้องอิงอันนี้ผมไม่ได้เรียกนะคุณทักษิณบอกน้องอิงก็บอกว่าพ่อไม่ต้องมายุ่งแล้วพ่อแก่แล้วคนรุ่นใหม่เขาคิดก็เขามีสติก็อย่าไปบังคับนะก็คุณทักษิณพูดไปทีนี้คุณมดดำก็ถามว่ากรกฎาคมนี้กลับไทยแน่เลยคุณทักษิณย้ำว่ากลับแน่นอนกลับแน่นอนน้องอิงจะเป็นคนบอกว่าวันไหนเวลาเท่าไหร่ยอมรับว่าแก่แล้วอายุ72 73แล้วจะไปเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองขอแวะนิดนึงนะคือคุณทักษิณเขาบอกไม่ยุ่งกับการเมืองมาเป็น10ปีแล้วเกือบจะ20ปีแล้วมั้งส่วนเรื่องกลับไม่กลับเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดทุกวันมันเป็นเรื่องที่คนไทยสงสัยว่าเขากลับมายังไงนะครับการจะกลับนะครับคือถ้าฟังอย่างนี้กลับแน่ก็คือคุณทักษิณบอกเองอ่ะกลับแน่แต่จริงๆก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยบอกไว้หลายครั้งว่าจะกลับประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้กลับนะก็แต่คราวนี้ดูท่าทางขึงขังจริงจังมีบางคนคิดไปว่าตอนที่คุณทักษิณพูดนั้นตอนนั้นคุณทักษิณอาจจะแน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยชนะแน่มันอาจจะมีระบบหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเราไม่รู้แหละแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า มีการโยนหินถามทางอีกแล้วคือมันมีข่าวออกมานะนักข่าวก็ไปจับเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันว่ามีการกินข้าวกันในครอบครัวชินวัตรแล้วก็บอกว่ายังไม่อยากให้คุณทักษิณกลับอยากให้รอไปก่อนเพราะกลัวถูกหลอกไอ้คำนี้คาใจกันมากครับไม่รู้ใครไม่คาใจไม่รู้แต่ผมคากลัวถูกหลอกใครหลอกมันเหมือนการที่จะกลับจะถูกหลอกให้กลับใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนถูกหลอกให้กลับแล้วใครหลอกใครกลัวถูกหลอกให้กลับจนปัจจุบันผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันก็พูดไปว่าน้องอิงต้องหาประสบการณ์ทางการเมืองไปอีกระยะหนึ่งนี่เป็นการนัดกินข้าวกันก็มีคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรนัดกินอาหารกับคนในครอบครัวประกอบด้วยคุณอุ้งอิงนะแคนดิเดตนายกแล้วของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็มีคุณพินทองทาคุณากรวงจริงๆก็คือคุณพินทองทาชินวัตรเปลี่ยนนามสกุลไปแล้วเป็นคุณากรวงพร้อมกับสามีนั้นท่านฟังครับการที่บอกว่าคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยที่จะให้นายกกลับจะเป็นดักคอนะจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าบอกว่าครอบครัวยังไม่อยากให้กลับแต่ผมก็มานั่งนึกในใจนะว่าคนเราถ้าพูดมันก็ไม่โกหกก็เหมือนโกหกนะครับในเรื่องเดียวได้19ครั้งนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีอะไรท่านนะครับผมอยากให้ท่านกลับก็ทีนี้ท่านฟังครับวันนี้ผมเห็นหลายบทความในหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่วิจารณ์กันเยอะกว่าที่ผมวิจารณ์นี่นะเขาจะบอกถ้าไม่กลับเดือนนี้นะเดือนกรกฎาคมนะซึ่งเป็นเดือนเกิดด้วยล้มละลายทางความเชื่อถือเลยนะบางคนใช้คำอย่างนั้นเลยนะครับบอกปนปี้เลยและยังก็ต้องดูด้วยนะสื่อค่ายสื่อเดี๋ยวนี้เขาก็มีค่ายสื่อนี่แยกข้างเชื่อผมบางคนเนี่ยนะครับสื่อบางคนลองไปสืบสาวราวเรื่องให้ดีถ้าไล่เป็นดีๆมันจะมีคนนั้นผัวคนนู้นลูกคนนี้เป็นเจ้าของไปไล่ดูเลยครับนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายกันเสนอข่าวตรงเป๊ะมีไหมไม่มีบอกได้เลยแต่เนี่ยเขาวิจารณ์กันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้คราวนี้ท่านฟังครับมีคนที่จะตอบเรื่องนี้ได้นะคือมีคนสงสัยว่าเอ๊ะคุณทักษิณกลับไม่ต้องติดคุกเหรอเมื่อวานนี้ตอนใกล้ๆเที่ยงที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพครับโนโวเทลแบงคอกแพลตินัมที่ประตูน้ำคุณวิษณุเครืองามท่านฟังให้ดีนะฮะเรื่องนี้ขออนุญาตอ่านเลยคุณวิษณุบอกว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน2566ในกฎหมายไทยมีโทษอยู่5อย่างคือ
ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับแล้วก็ริบทรัพย์สินไอ้ทีนะประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินการลงโทษแบบกักกันไม่ได้อยู่ในกฎหมายนี้แต่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยและไม่ใช่โทษแต่ติดปัญหาที่ว่าการกักกันจะใช้พื้นที่ไหนกรมราชทัณฑ์จึงได้มีการออกระเบียบดังกล่าวออกมาใช้ในกรณีเช่นเด็กและเยาวชนศาลสั่งกักกันจะอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองได้ซึ่งหลักการมีแค่นี้แต่หลายคนเอาเรื่องนี้ไปโยงกับนักโทษที่กลับตัวเข้ามามอบตัวแล้วบอกว่าเอาไปกักกันที่บ้านซึ่งมันเป็นคนละอย่างกันใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้เนื่องจากถูกลงโทษไม่ได้ถูกกักกันนี่ฟังเจอผมก็อ๋อคือลงโทษกับกักกันไม่เหมือนกันกักกันคืออยู่บ้านสมมุติผมไปทําอะไรผิดมันมาเขากักกันผมอยู่ในบริเวณบ้านเอาสิครับไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจําเงี้ยอยู่ในบ้านผมไม่ออกไปถนนด้วยอยู่ในเขตรั้วบ้านเนี่ยนะงั้นนักข่าวก็เลยถามถึงเรื่องว่ามันกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศระเบียบออกมามีการโยงในประเด็นอื่นๆคุณวิษณุบอกว่าก่อนหน้านี้มันติดขัดปัญหาหลายเรื่องจึงเพิ่งประกาศใช้ซึ่งเรื่องนี้นำไปโยงในทางที่ไม่ถูกเช่นกรณีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจใหญ่โตมโหฬารปลดนายกได้ซึ่งมีตัวคุณวิษณุเองแล้วก็มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเป็นกรรมการบอกเรื่องนี้มีมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีอำนาจไปปลดใครได้หรอกข้อสำคัญคือนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปลดได้ไงนี่นักข่าวก็ถามย้ำเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องนี้มันถูกโยงไปถึงคุณทักษิณจะกลับประเทศคุณวิษณุบอกว่าอย่าเอามาโยงกันอย่าเอามาโยงกันเพราะตนเองเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่านโยบายของคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรียุติธรรมถ้ามีโทษให้ไปรับโทษโดยกักตัวที่บ้านได้ซึ่งยังไม่มีระเบียบออกมาขณะนี้มีเพียงกฎหมายกระทรวงที่ออกมาแล้วต้องเรียกกฎกระทรวงสินะขอโทษเขาพิมพ์หรือผมอ่านตามไปเรื่อยขณะนี้มีเพียงกฎกระทรวงที่ออกมาแล้วเมื่อปี2522สมัยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมการที่จะถูกกักขังมี3ประเภทการถูกกักขังมี3ประเภทไม่ได้ชู3นิ้วแบบนั้นนะผมชูแบบลูกเสือนะคือ1คนที่อยู่ระหว่างการสอบสวน2คนที่ถูกศาลสั่งจำคุกและรับโทษมาแล้ว1ใน3และ3หญิงมีครรภ์ที่ศาลสั่งประหารชีวิตแต่ยังไม่คลอดคนอยู่ระหว่างการสอบสวนคนที่ถูกศาลจำคุกแล้วก็ติดคุกจริงๆไปแล้ว1ใน3แล้วก็ผู้หญิงมีครรภ์ที่ศาลสั่งประหารแต่ยังไม่คลอดเพราะถ้าประหารตอนนั้นก็ลูกตายด้วยเนี่ยนะจึงต้องเอาไปขังไว้ก่อนจะไปขังที่บ้านหรือโรงพยาบาลก็ได้จึงย้ำว่าคนละเรื่องกันประกาศนี้ควรจะออกมา 2-3 เดือนก่อนหน้านี้แต่เพิ่งจะดำเนินการเสร็จจึงออกมาในช่วงนี้คุณวิษณุยังพูดถึงเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษของนักโทษทางการเมืองว่าจะเป็นนักโทษการเมืองหรือไม่ใช่นักโทษการเมืองก็ตามใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดในการขอพระราชทานอภัยโทษจบความจริงท่านเล่าไว้ยาววันนี้แต่ผมย่อๆให้ฟังว่าเนี่ยคุณวิษณุตอบเนี่ยก็เป็นงานว่าตามนั้น 6:28 นาทีครับเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังไปคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่คุณจตุพรพรหมพันธ์พูดแล้วก็ผมเล่าค้างๆปรากฏว่าเมื่อวานคุณจตุพรพรหมพันธ์พูดอีกครับคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนแกก็จะ Facebook Live ทุกวันเมื่อก่อนแกก็จะท้าคุณทักษิณเหงิงๆๆๆแน่จริงกลับมาสิแน่จริงประกาศมาสิว่าจะกลับวันที่เท่านั้นเท่านี้แน่จริงบอกสิว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งอะไรตอนหลังก็เลิกราวีคุณทักษิณไปแล้วตอนนี้ก็มาซัดเรื่องคุณพิธาทุกวันเมื่อวานนี้ครับคุณจตุพร Facebook Live คือจะใช้ชื่อว่าประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วก็จะมีตอนเมื่อวานใช้ชื่อตอนว่าบ่วงประเมินว่าสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งถือหุ้นสื่อไอทีวีจะกลายเป็นชนวนบางอย่างที่นำไปสู่
เอาประเทศไปติดบ่วงไอ้คำว่าบ่วงที่แกพูดเนี่ยไปจะไปติดบ่วงการยึดอำนาจซ้ำซากเพราะขณะนี้มันสอบเข้าของความวุ่นวายนะคือชนวนพิธาเนี่ยจะทำให้เกิดความแตกแยกก็สมมติว่าผมไม่อิงคำพูดคุณจตุพรแล้วนะสมมติมันเหตุการณ์มันออกมาว่าคุณพิธาไม่รอดกรณีหุ้นสื่อก็จะมีคนลงมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะนำไปสู่ความแตกแยกรุนแรงและที่สุดจะคุณจตุพรย้ำๆเหมือนกันจะบอกว่ามันจะนำไปสู่การยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับอันนี้ขอสรุปจากที่คุณจตุพรพูดนะครับยังไงก็ตามครับท่านวังครับกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็อย่างที่บอกครับเมื่อวานคุณพิชิตชัยมงคลท่านแกก็บอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณพิธาตอนที่ประชาชนเขาเลือกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกอันที่ต้องยอมรับความจริงสมมติผมไปเลือกคุณพิธาผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณพิธามีกรณีเรื่องหุ้นสื่อหรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องส่วนตัวต้องจัดการด้วยตัวเองไม่ใช่เอามวลชนไปจัดการนี่ครับก็มีคุณพิชิตชัยมงคลออกมาย้ำเมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็นำทีมคณะก้าวไกลนะครับไปพบกับประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องสวยทางหลวงเรื่องหลักสูตรตำรวจเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับไปที่อาคารศรีจุลทรัพย์เขตปทุมวันไปกับหลายคนเลยทีเดียวนะครับเช่นคุณรังสิมันต์โรมคุณพริษวัชรศิลป์คุณวรภพวิริยะโรจน์นะอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ไปกันก็พบประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพูดถึงเรื่องสวยทางหลวงอันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องสวยทางหลวงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกมาหลายวันแล้วถ้านำเสนอโดยคนที่ไม่เรียกว่าไงอ่ะคือตอนนี้มันมีแนวโน้มว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลเมื่อคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรจุดประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยครับมันก็เลยถูกสานต่อนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีผมบอกเป็นดีเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อวานนี้ว่าจะเล่าตอนหลังนะตอนนี้มันมีข่าวบอกว่าเขาบอกว่ามี40ตำรวจที่แรกบอกมี5 6คนตอนนี้มี40ตำรวจมีตั้งแต่ชั้นประทวนไปถึงรองผู้กำกับที่จะต้องโดนเด้งเข้ากลุ่มนะครับพูดได้เดี๋ยวผมก็ไปหาความเขาอีกท่านฟังครับเรื่องการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ไหมผมพูดผิดแล้วนับคะแนนใหม่เมื่อวานนี้มีข่าวบอกว่าคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการประธานกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในคำสั่งเป็นคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อหลังจากกกต.ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องจึงสั่งให้นับคะแนนใหม่ใน47หน่วย47หน่วยนี้อยู่ใน16จังหวัดให้นับในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ย11มิถุนายนวันนี้วันที่9แล้วที่ไหนบ้าง1กรุงเทพมหานครนับคะแนนใหม่ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่40แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเขตเลือกตั้งที่7หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มเขตเลือกตั้งที่15และหน่วยเลือกตั้งที่7แขวงแสนแสบเขตมินบุรีเขตเลือกตั้งที่18แบบบัญชีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่3แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงสะพาน2เขตบางทองหลางเขตเลือกตั้งที่5และหน่วยเลือกตั้งที่11แขวงต้นไทรเขตคลองสานเขตเลือกตั้งที่24 2ชลบุรีนับคะแนนใหม่ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่46เทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีเขตเลือกตั้งที่1แบบบัญชีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่5เทศบาลตำบลเหมืองอำเภอเมืองชลบุรีเขตเลือกตั้งที่1 3ชุมพรว่าแล้วผมอ่านให้หมดเลยโอ้โหอ่านไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยนี่ผมดูแล้วมันเป็นหน้ากระดาษเลยนะเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างดีกว่านะมีชลบุรีมีชุมพรมีตรังมีนครนายกประจวบคีรีขันธ์แพร่ลพบุรีแล้ว
สมุทรสาครสระบุรีสุโขทัยกาญจนบุรีฉะเชิงเทราพังงาเพชรบุรีหนองคายส่วนไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะไปดูเองวันนี้ไปเสิร์ชดูใช้คำว่านับคะแนนใหม่มาเป็นแถวแล้วครับตรงไหนก็ได้ไปดูเลยนะครับท่านผู้ที่สนใจก็ไปดูจังหวัดมันจะมีหน่วยไหนบ้างอย่างนี้มันมีอีกเรื่องนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าไปแชร์นะผิดกฎหมายนะครับก็คือกรณีที่บอกว่าสำนักงานกกต.เขาชี้แจงบอกมีคนใช้บัญชีชื่อบัญชีว่าไม่รู้อาจจะอ่านว่าไงนะ ARFAN ARFAN เนี่ยแล้วก็ PPPPPPP 6ตัวโพสต์ใน TikTok บอกว่าด่วนที่สุดกกต.ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกลหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะที่3ไปตรวจพบว่ามันมีข้อผิดพลาดที่กล่าวอ้างอิงพาดพิงไปถึงพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการจึงได้แก้ไขไหนละผมเริ่มเพี้ยนละพอท้ายชั่วโมงจะเป็นอย่างเงี้ยคณะกรรมการจึงได้แก้ไขข้อความให้ถูกต้องและส่งหนังสือฉบับแก้ไขไปให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อความที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ากกต.ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกลไม่จริงนะครับไม่จริงอย่าไปส่งต่อนะครับมันจะมีข่าวบอกด่วนที่สุดกกต.ส่งหนังสือยุบพรรคก้าวไกลนี่ไม่มีนะครับอย่าไปทำให้มันแตกตื่นขอต่ออีกสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองก็คือเมื่อวานนี้ผู้ที่ใช้ชื่อว่ากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะครับนักประชาธิปไตยทั้งหลายแหล่นำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขผมเริ่มเพี้ยนแล้วเขาไปยื่นหนังสือต่อกกต.เรียกร้องให้กกต.เนี่ยรับผลเลือกตั้งทันทีรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่20มิถุนายน1ให้รับรองผลส.ส.ภายใน20มิถุนาและไม่รับพิจารณาคำร้องนะอย่าไปรับพิจารณาคำร้องเรื่องการถือหุ้น ITB ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือเขาบอกว่าจะครบ1เดือนแล้วแต่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อขณะนี้8พรรคการเมืองก็ได้เสียงข้างมากถึง312เสียงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็มีการเสนอให้นายพิธาเนี่ยเป็นนายกเพราะฉะนั้นการที่กกต.ไม่รับรองผลการเลือกตั้งทำให้กระบวนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่าช้าไม่สามารถจัดการประชุมรัฐสภาไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องรักษาการไปเป็นการเปิดโอกาสให้อำนาจนอกระบบประชาธิปไตยและผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็เขาขอให้นะเขาก็ไม่ได้ไปถึงขนาดบีบบังคับนะจะไปขัดขันเขาก็บอกว่าอย่าให้กกต.ขออย่าเตะทวงหน่วงเหนี่ยวการรับรองผลการเลือกตั้งขอให้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งทันทีให้ได้มากกว่า195ภายในวันที่20มิถุนายนวันที่20จะเดินทางไปกกต.อีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามความคืบหน้าแล้วก็มีการนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปผมสรุปแค่นี้แหละเห็นไหมบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยดีตรงนี้นะท่านฟังครับมันดีตรงไหนดีตรงว่าใครจะแสดงออกซึ่งอะไรก็ได้นะครับท่านฟังก็ลองดูแล้วกันอันนี้มันมีอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงนะเป็นกรณีที่มันมีคนพูดถึงเรื่องว่ารัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรื้องบประมาณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามก็พูดที่โรงแรมโนโวเทลแบงคอกและแพลตินัมนะครับที่ประตูน้ำบอกว่าพูดถึงเรื่องการรื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี67ของพรรคการเมืองที่เตรียมจัดตั้งรัฐบาลบอกเป็นธรรมดาและก็ถือเป็นอำนาจของผู้ที่เป็นรัฐบาลเขามีนโยบายเขาต่างหากเขาก็ต้องมาจัดลำดับของงบประมาณใหม่กับเรื่องปกติธรรมดานะครับทำได้ท่านผู้ชมครับมันก็เหมือนกับที่ในขณะที่อย่างที่ผมบอกนะตอนที่คุณพิธานะยังเป็นพรรคฝ่ายค้านคุณพิธาก็ทำหน้าที่ดีๆในการตรวจสอบ
ะครับเพราะฉะนั้นการจะตรวจสอบย้อนหลังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเรื่องที่ทำได้เลยนะครับทุกอย่างจะต้องโปร่งใสพลเอกประยุทธ์กำลังจะเดินทางกลับบ้านไปเลี้ยงหลานหรือจะไปอะไรของท่านท่านต้องไปโดยโปร่งใสเขาจึงต้องให้คนยื่นบัญชีหนี้สินทรัพย์สินไงเวลาหลังจากที่คุณรับตำแหน่งทางการเมืองเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอบต.เป็นสมาชิกสภาจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นสส.สว.คุณต้องยื่นหมดนี่คือความโปร่งใสของระบบประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็ควรแล้วที่จะมีการตรวจสอบในขณะเดียวกันคุณพิธาจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับก็ควรจะต้องยอมรับการตรวจสอบโดยที่ไม่ไปบอกว่านี่คือการสกัดกั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกอย่างครับในบ้านในเมืองบ้านนี้เมืองนี้กฎหมายมันมีของมันอยู่นะครับว่าผิดก็โดนไม่ผิดก็ไม่โดนธรรมดาจบข่าวหรือเวลาสัก20นาทีมีเรื่องดีๆเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องเลยทีเดียว เรื่องของนักร้องหน่อยครับนักร้องก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาเมื่อวานนี้ไปเงียบๆครับไปพบผู้กับสน.ทุ่ง2ห้องคือเป็นเรื่องที่เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยซึ่งคุณพิธาไม่คุณพิธาคุณศรีสุวรรณก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาคือเป็นการกล่าวหาพรรคเพื่อไทยและบุคคลอื่นขอให้มีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยจากการแถลงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันจำได้ไหมครับคุณนิ่งบอกว่าจะขึ้นค่าแรง600บาทต่อวันตอนนั้นคือหากันมากคุณศรีสุวรรณก็เหมือนกับไปร้องบอกว่าเนี่ยเป็นการทำให้เกิดความเหมือนกับว่าไงความเข้าใจผิดในการที่จะลงคะแนนก็การกล่าวหานี้เขาบอกว่าคุณศรีสุวรรณได้กระทำเข้าข่ายว่ารู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานว่าได้กระทำความผิดอันน่าจะเป็นการแจ้งความเท็จโดยจะเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้บุคคลรับโทษด้วยหรือไม่หลังจากไปแจ้งความไว้เมื่อวันที่15ธันวาคมเป็นเวลากว่า5เดือนแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณบัญญัติชาติมนตรีทนายความของพรรคเพื่อไทยไปแจ้งความไว้แล้วนะครับคุณบัญญัติบอกว่าคำร้องที่นายศรีสุวรรณร้องกกต.เนี่ยก็ถูกกกต.ตีตกไปแล้วพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคุณศรีสุวรรณจันยาข้อหาก็คือแจ้งความเท็จนึกภาพบอกใช่ไหมครับคุณศรีสุวรรณเอาหลักฐานไปยื่นกกต.ตีตกตอนนี้เขาก็เอากลับแล้วล่ะเรียกว่าเอาคืนคุณศรีสุวรรณก็ไปมอบตัวอย่างเงียบๆนะครับก็ดูปกติเนี่ยคุณศรีสุวรรณจะไปไหนก็จะต้องมีการบอกสื่อหน่อยนะครับเพราะว่าไปยื่นเรื่องเฉยๆมันก็เงียบๆใช่ไหมครับเวลาจะไปยื่นเรื่องก็จะบอกสื่อว่าวันนี้วันนั้นจะไปยื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้สื่อก็ไปทำงานแต่งานนี้คุณศรีสุวรรณเป็นที่น่าสังเกตว่าคุณศรีสุวรรณไปเงียบครับคุณบัญญัติบอกว่าบัญญัติชาติมนตรีนะครับเป็นทนายความของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษคดีอาญามีโทษติดคุกมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าศาลตัดสินว่ากระทำผิดจริงก็ต้องขอบคุณผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องแล้วก็พนักงานสอบสวนที่ดำเนินการตามที่คุณบัญญัติไปร้องเรียนก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็ตามกรอบของเวลานะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของโอกาสที่มันจะมาแล้วนะครับอันนี้อาจจะมีคนสนใจขออนุญาตนะครับไม่ได้ทักทายกันมาหลายวันสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เอาหายไปแล้วเอาไม่เป็นไรเอามาแล้วผมไม่เคยทักทายกับคนใน Facebook นะครับรวมถึงคนใน YouTube ด้วยนะครับขออนุญาตดูนิดนึงคุณนพดลศรีสุขคุณสุภาพรสอนสมนึกคุณหนูนาดูแลอยู่ปีเตอร์ครับ Good morning ปีเตอร์แล้วก็ใครคุณอาจารย์สถิตบรวัตรนะครับเดี๋ยวผมขอเอาใหม่เนาะให้ฉากมันดำๆนี่จะได้เห็นอาจารย์สถิตขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดเมื่อวานนี้ผมส่งตัวอย่างไตเติ้ลไปให้อาจารย์ปริศนาดูแล้วนะครับ
คุณจิรพรจิตติรบำรุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หมวดหนุ่มธนพลเพชรฉกรรจ์พี่เสือไม่เดินรอยเก่าพงธนายศคุณจิรพรจิตติรบำรุงบางคนก็คุยกันเองในนี้ไม่เป็นไรครับคุยกันได้เลยในห้องผมนี่แหละพี่เสือไม่เดินรอยเก่าบอกว่าวันศุกร์เป็นวันพบแฟนก็ดีนะครับไปให้ตรงเวลาด้วยนะสวัสดีครับท่านทนายวินัยเจริญรื่นดีใจนะท่านทนายอยู่กับผมทุกวันเนี่ยนะครับมีอะไรผมจะได้มีอะไรท่านจะได้เตือนผมด้วยถ้าผมพูดผิดผมจะได้ไม่ต้องไปโรงพักโรงศาลอะไรกับเขานะสวัสดีครับคุณพิเชษฐ์อิสโรสวัสดีครับท่านปลัดเสรีบุญสุทธิอาจารย์บุพรัตน์พิญโยสวัสดีครับพี่ท่านพี่ยงยุทธเสมอมิตรอาจารย์สมนึกคงเจริญบอกว่าสวัสดีวันเสาร์วันที่9ขอให้ทุกท่านจงมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่อย่าก้าวไกลเกินไปเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันเออใช่อาจารย์เมื่อแกเดินช้าใครก้าวไกลเกินไปเดี๋ยวก็จะนำแกไปแล้วแกเดินตุ้มเตี้ยมแกไปเนาะมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะครับจะบอกอะไรให้นะเมื่อวานนี้ผมใส่เสื้อสีส้มไปเดินตลาดคนทักอ่ะโอ้ยจะไปเอาอะไรกับมันไม่งั้นตอนนี้แค่สีเสื้อนะครับมันแนวผมนึกสนุกอยากใส่สีอะไรผมก็ใส่ใส่ไปตามเรื่องนะครับอย่าไปยึดติดกับมันนะครับคุณวิเชียรจันทองสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิ่นกอเซมคุณแผ่นดินพันไม้นี่ขอบคุณครับช่วยแชร์กันทุกวันอาจจะทักไม่ดูถึงนะครับมันมองไม่เห็นตัวมันเล็กแก่แล้วไม่มีอะไรครับผมแค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศสักบ้างโอ้สวัสดีครับท่านพอมนพบำรุงโอ้นี่ท่านพอสถานีวิทยุวังจันทน์สัมพันธ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณสรุติยาสมบูรณ์ปฏิบัติเดี๋ยวจะไปขอกินผัดไทยหน่อยน่ากินจริงๆสวัสดีครับท่านประธานวิทิตละวันเสถียรขอบพระคุณครับให้เกียรติอยู่ตรงนี้ด้วยคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์ไม่อยากจะบอกว่าแอบไปดูหลานทุกวันคุณสมศักดิ์เพชรชำอาจารย์ดร.ชายอักษรคิดสวัสดีครับฝากความมาลึกถึงแม่ประเทืองด้วยนะครับคุณรัศนีบุญเรืองคุณวรินทร์ซื่อประเสริฐคนของใจยังไงก็ได้ต่วนศักดิ์คุณบรรณาศรีจันทร์อนุสรบุญอินคุณวิรัตจรัสศิริรัตคุณน้องอนุชเคซีแก๊งเย็นนี้เจอกันใหม่จะเล่าอะไรสนุกๆให้ฟังคุณสนธยาเพชรรัตน์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านเพคุณกิ่งไผ่พลิ้วไหวลู่ลมคุณมุกดาธรรมดาคิดอะไรคล้ายๆกันเลยคุณหนวดใช่ไหมครับคุณหนวดบุรพาสวัสดีครับท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญชัยคุณประวิตรนาคฤทธิ์สวัสดีครับอ่ะผมไปต่อละเหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีที่ผมพาดหัวไว้นั่นนะครับที่บอกว่าโอกาสมาแล้วที่พานันชวนคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะไม่ได้ไปทำงานนะไปฝึกงานนะแต่ฝึกงานแล้วได้ตังค์นะครับคุณที่พานันสิริชนะเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาการนะให้ความสำคัญต่อนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานทัดเทียมกับมาตรฐานของนานาชาติโดยการจัดส่งผู้ฝึกงานให้กับประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้หางานได้พัฒนาฝีมือก็เป็นข่าวดีนะครับที่กรมการจัดงานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นประเภทงานอุตสาหกรรมและผลิตอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างผ่านองค์กรที่ชื่อว่า IM Japan ปี2566ครั้งที่4จึงขอเชิญชวนผู้สนใจถ้าฟังไม่ทำไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังผมไม่ได้ลบทิ้งนะขอเชิญชวนผู้สมัครทางออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึง18มิถุนายนนะสอบคัดเลือกณศูนย์สอบกรุงเทพมหานครไปดีนะยื่นเรื่องทางออนไลน์แล้วไปสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครคนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติการเทคนิคเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน
หรือประมาณ 19,893 บาทอย่านึกก็ถูกนะครับเราได้ไปทำงานด้วยไงไปฝึกตัวเองได้เงิน 80,000 เยนมีค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่นและเมื่อฝึกครบกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนหรือประมาณ 149,170 บาทอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้มันขึ้นลงนะขึ้นลงได้อันนี้เขาให้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยผมถึงบอกเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมจ่ายแค่นี้คือเราได้ฝึกงานด้วยไงได้เทคโนโลยีดีๆพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะคัดเลือกนะไปสมัครคัดเลือกนะเป็นผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นสามารถสอบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์เดี๋ยวพอจบผมจะพิมพ์ใส่ไว้ใน Facebook ไลฟ์ทีหนึ่งนะเว็บไซต์ toea.doe.go.th เดี๋ยวผมเก็บข่าวไว้ก่อนเพราะผมเชื่อจดไม่ทันหรอก toea.doe.go.th แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่23มิถุนายนนี้ทางเว็บไซต์ที่ว่าเนี่ยครับสอบถามรายละเอียดหนูนาช่วยจดหน่อยเอาเร็วหลับแล้วมั้งจดหน่อยกรมการจัดหางานเบอร์โทร02-245-9428อีกทีนะ02-245-9428หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพทุกพื้นที่หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานจดตรงนี้ก็ได้ถ้าจดเมื่อกี้ไม่ทันสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2นี่นั่นนะครับก็ไปรับเทคโนโลยีกลับบ้านแล้วก็ได้เงินติดตัวกลับบ้านด้วยผมว่าดีนะฮะใครที่สนใจก็ลองดูนะฮะเอาผมย้ำอีกทีนะเบอร์โทรเผื่อคุณหนูนาเขาพิมพ์ไม่ทันทันกว่าไม่รู้อ๋อเห็นแล้วปึ้งมาแล้วสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ใช่ได้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอามาบอกกันหรือเวลาสัก 7-8 นาทีนะครับไปเรื่องอื่นๆบ้างท่านบังคับมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่คนก็บอกคาใจมากผมเห็นข่าวบนจอโทรทัศน์ตั้งแต่เมื่อคืนคือมันเป็นเรื่องที่ตำรวจผู้หญิงเนี่ย4ปีจาก10ตำรวจตรีสู่ร้อยตำรวจเอก4ปีบางคนบอก10ปียังไม่ได้เลยก็จะมีการตรวจสอบก็ดีนะครับ เพจที่ชื่อว่าเพื่อนตำรวจเพจเพื่อนตำรวจตั้งข้อสงสัยการเลื่อนขั้นของตำรวจหญิงซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยรายหนึ่งจากยศสตต10ตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังจากเข้าอบรมหลักสูตรกอศช่วยทายาทผู้เสียชีวิตโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนเพจเพื่อนตำรวจระบุข้อความบอกว่าอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำแต่ตัวคนพูดล้ำกว่าคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตรีอยู่2เดือนเป็นร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน64ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน2565มิถุนายน2566ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากไม่ใช่ลูกนะคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกพี่หลักสูตรกอศขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เอาละลิ้นพันกันดีครับจะรีบกอศขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับล้ำเองทุกดอกบอกอยากเปลี่ยนแปลงจาก10ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมที่เป็นตำรวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้าเปิดสอบมีแต่สายอกเข้าใจว่าเป็นอเมริกันนะกว่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สายกอศกอปก็รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นมาบรรจุ10ตำรวจตรีปีเดียวก็ขึ้นสัญญาบัตรกันหมดแล้วงานการสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเท่สวยหล่อ
เอาเวลาไปอัพสตอรี่ IG กับ TikTok โพสเฟซอวดตัวเองผู้ข้าพเจ้าก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมเป็นตำรวจอายุ30ปีจบการศึกษาปริญญาโทเพิ่งได้ยศร้อยตำรวจตรีวงเล็บนาย153ไม่มีเส้นสายนามสกุลไม่ดังตังไม่มีคนที่มาจากเส้นสายระบบอุปถัมภ์จะเป็นนายพันหรือนายพลผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชื่นชมหรือศรัทธาเลยสักนิดยิ่งบางคนมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมาทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติฉิบหายวายวอด#3 ปีเป็นรองสารวัตรขับลัมโบลัมโบเข้าใจว่าย่อมาจากรถหรูลัมโบกินี่3ปีเป็นรองสารวัตรขับลัมโบก็ไม่ธรรมดาครับนอกจากนี้ทางเพจก็ยังไปถึงคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคก้าวไกลที่เข้าไปชำระหลักสูตรกศก็ดีครับโปร่งใสดีแต่ต้องฟังให้จบนะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทอาชญนไกรทองเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับบอกว่าไอ้เรื่องกศที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรกศเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอกเช่นทายาทตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆผู้มีวุฒิปริญญาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเช่นในแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจตำรวจน้ำที่รับโอนมาจากฐานเรือนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรตามระเบียบของตำรวจซึ่งกรณีของร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้เป็นผู้มีวุฒิปริญญาซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ตำรวจกำหนดแล้วตร.กำหนดแล้วนะจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิเขาแจ้งค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผมต้องขออ่านให้หมดเลยนะเขาบอกว่าร้อยตำรวจหญิงคนดังกล่าวได้ผ่านการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิใช้วิธีการคัดเลือกตามกฎกตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันและตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์จนได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศ10ตำรวจตรีหญิงเมื่อปี2563ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ต่อมาผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกอศในปี2564และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตำรวจตรีหญิงตั้งแต่วันที่1กันยายน64โดยมีคุณวุฒิที่ใช้บรรจุแต่งตั้งนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตวงเล็บปริญญาโทจากนั้นใช้ระยะเวลาครองยศ8เดือนได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจโทหญิงและครองยศร้อยตำรวจโทหญิงอีก1ปีจะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงรวมระยะเวลา1ปี8เดือนโดยการเลื่อนยศของร้อยตำรวจหญิงดังกล่าวเป็นไปตามกฎกตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการแต่งตั้งยศพ.ศ. 2554ข้อ 8.2.8 นะต้องอ่านให้หมดที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับยศสูงขึ้นต้องครองยศตามจำนวนปีที่รับราชการยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรี1ปีร้อยตำรวจโท1ปีแล้วท่านก็สำทับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความตั้งใจที่จะดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลส่วนใหญ่เอาสรุปว่างี้แล้วกันนะครับท่านบังคับท่านชี้แจงบอกว่ามันเป็นไปได้แต่จริงๆเนี่ยเอาตามความเป็นจริงนะน้อยนะครับคือตำรวจชั้นผู้น้อยก็ขาใจเมื่อวานนี้คุณชวิตก็ตามมาด้วยนะครับคุณชวิตซัดเลยครับบอก fast track รู้จัก fast track ใช่ไหมคือไปเร็วอะเส้นทางด่วนอะบอกลูกชาวบ้านอย่าไปหวังลูกชาวบ้านอย่าหวังคุณชีวิตก็ซัดยาวเลยคุณชีวิตบอกว่าถ้าใครจะทำต้องดูคุณสมบัติดังกล่าวของตัวเองด้วยว่าหน้าต้องสวยพ่อต้องรวยนามสกุลต้องดังไม่อย่างนั้นอย่าหวังเส้นทางฟาสต์แทร็กระดับดาวแม่ผมจะคุยเรื่องหมอสมัยเวลาหมดแล้วไปดีกว่านะครับพรุ่งนี้วันเสาร์จะพยายามหาเรื่องเล่าที่มันฟังสบายๆฟังแล้วไม่เครียดนะครับมาคุยสู่กันฟังในทุกเช้าของวันเสาร์แล้วก็พอวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการพูดจาภาษาระยองทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของคุณที่ไม่ต้องเหมือนใครนะครับ
ดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณคุณหนูนาควบคุมเสียงแล้วก็ช่วยดูแลข้อมูลต่างๆใน Facebook นะครับวันนี้ผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสวัสดีครับ